ฝั่งลาวมิงกระบังน้องชาวพม่าแล้วก็ส่วนสะใดน้องชาวกัมพูชาด้วยนะอยู่กับการแข่งขันท็อปแคนนะครับ2022นะครับ Invitational ฮะฟาคอนเจอกับ Impunity ในเกมที่3ครับรอกันสักครู่ครับเราจะได้ชมเกมที่3ของคู่นี้ครับต้องมาดูครับว่า Impunity เนี่ยจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับหรือจะเป็นทางด้านฟาคอนนะปิดสกอร์ 3-0 ไปเลยครับจัสตินนะมาดูครับตรงนี้ครับมาดูการเดินเลนของด้านฟาคอนครับด้านบนเป็นทามัสครับเลนกลางครับจูเลียนนะครับแอดลาสแล้วก็ฟาลามิดครับด้านล่างเป็นคารีครับส่วนด้านอิมพูนิตี้ครับด้านบนเนี่ยเป็นทางด้านของมาชาครับเลนกลางเป็นลาฟาลุยอี้ครับแล้วก็คาริน่าครับด้านล่างนี่เป็นเบียติกคาริน่านี่เข้ามาตัดด้านล่างบ้างครับขโมยฮะ2ตัวครับแล้วจูเลียนแกฟาร์มช้ากว่าตัดสินใจมาเอาตรงนี้ครับตรงนี้ได้เยอะกว่าครับได้เงินเยอะกว่าครับสำหรับนะฮะบัฟวิ่งกลางน้ำครับแล้วฟาลามิดครับตรงนี้ครับกับแอดลาสครับลำบากครับเจอลุยอี้ฮะลุยอี้แกดาเมจแรงครับแล้วออปปี้ครับลาฟาครับมากดด้านล่างฮะกดคาลีกับทางด้านของเบียติกครับแล้วเลนกลางลั่วอี้แตก1ครับเจอทางด้านฟารามิดกับแอตลาสครับยังไงครับตรงนี้ครับเฟิร์สบัตแรกครับฟาคอนได้ไปก่อนแล้วครับไหลเข้ามาด้านบนครับทามัสจูเลียนครับเดินเกมกันแบบนี้ครับเนี่ยโฟกัสมาที่เลนกลางครับลัวอี้ครับเดินลงมาช่วยด้านล่างโถม4คารีเคลียร์ได้แล้วคาริน่าเข้ามาแทงทันทีเปิดวิ่งหนีออกมาสโลใส่ด้านหลังมาเพียบเลยครับปิด4แล้วปิดไม่ลงเนี่ยฮะซิปนี่เคลียร์ได้ไวกว่าครับแล้วฟารามิดครับกับทามัสครับเข้าไปตัดด้านหลังแล้วมาเปิดเต่าก่อนเลยครับแล้วปิดบล็อกไว้จากแอตลาสครับไม่ให้ทางด้านของลาฟาคาริน่ามาเล่นเต่าได้ด้วยครับแล้วดูฮะแอดลาสยังไม่เลเวล4ครับแต่ตรงนี้เขาจะเลเวล4ทันทีแล้วฟารามิดดึงไว้1ตัวฟิกเกอร์หนีออกไปทามัสเข้ามาไล่ครับลัวอีแอดลาสครับจะจับหรือไม่จับครับจับได้1ตัวครับเป็นทางด้านของโอ้โหเรียบร้อยครับลัวอีฮะเจอเปิดผีใส่ด้วยฮะโอ้โหดูฮะแล้วพ่อหมอครับเบียติกเข้ามายิงเจอฟารามิดดึงกลับมาแล้วจ่ายดาเมจจากจูเลียนแตกเลยครับ 3-0 นะตรงนี้ครับฟาคอนนะนักหน่วงเหมือนเดิมครับสำหรับท่านของฟาคอนในช่วงต้นเกมครับใส่ยับยับเลยฮะแล้วทำให้คารีเล่นสบายอีกแล้วครับอย่างที่บอกครับคารีฟรีเลยครับนะคารีฟรีสบายสบายเลยครับสำหรับการแข่งขันตรงนี้ครับเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวเดินเกมของด้านฟาคอนน่ะดุจัดครับ4ตัวเลน4ตัวด้านบนเนี่ยฮะทำให้ทางด้านอิมพูนิตี้นี่ตั้งรับตั้งหลักกันไม่ไหวเลยครับยังไงครับตรงนี้ครับเบียติกครับต้องยิงสาดเคลียร์ออกไปก่อนเลยครับนะต้องยิงสาดเคลียร์ออกไปก่อนเลยมีนั่นของฟารามิดครับค่ะนะโอ้ช่วง3นาทีแรกนี่สกอร์คิวขึ้นนำไปก่อน 3-0 เลยนะคะถึงก็ต้องพอสเลยค่ะพี่ว่าโอ้ไม่ไหวครับโอ้นะฮะแล้วยังไงดีคะต้องบอกว่าจังหวะนี่โถมหนักหนักมากๆด้วยครับหนักแบบไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้นะสำหรับทางด้านของนะทางด้านของฟาคอนแต่ว่าเราเห็นฮีโร่แล้วแหละเราคิดอยู่แล้วว่าเขาโถมหนักแต่ว่าช่วงต้นนี่เฟิร์สมาไวมากลุยแล้วจังหวะแอตลาสเข้าไปยกปุ๊บฟารามิดเนี่ยแกเปิดผีคือต้องบอกว่าเปิดผีต่อเลยทำให้ตัวอย่างแอตลาสเนี่ยรอดฮะใช่แล้วนะฮะเรารอกันสักครู่หนึ่งนะคะจะได้มาลุ้นกันต่อนะคะตอนนี้เนี่ยฟาคอนขึ้นนำไปแล้ว 2-0 ใช่ครับนะคะต้องการอีกแค่1เกมเท่านั้นนะคะแต่ว่า Impunity นี่คะแนนนี้ก็สำคัญนะคะต้องเอาคืนมาบ้างแล้วช่วงต้นนี่การเงินนำไปเยอะอยู่พอควรเลยนะเมื่อกี้แบบคือแกมาถึงแกเปิดใส่เปิดใส่เปิดใส่แล้วก็ปิดเลนดีด้วยครับทำให้ทางด้านของนะฮะ Impunity เนี่ยเข้าไปเล่นเต่าไม่ได้เข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนะรอกันแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะมีการสัญญาณเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันอาจจะปิงนะคะเพราะว่าน้องๆฝั่งสองฝั่งนี้เนี่ยใช่ฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็น่าจะเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
ก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับนะฮะสวัสดีน้องฝั่งไทยสบายดีน้องฝั่งลาวนะครับมิงกระบางน้องชาวพม่านะครับแล้วก็สวัสดีน้องชาวกัมพูชาด้วยนะใช่แล้วค่ะนะก็ทั้งไทยทุกประเทศทั่วโลกใช่ฮะพี่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้เรามาอย่างเป็นมิตรนี่เราเป็นเอเลี่ยนเลยเนี่ยนั่งพักๆอยู่จะมาถอดร่างไม่ได้นะเดี๋ยวนั่งพักๆอยู่ลิ้นดูแบบแหลวไม่ได้กลัวนะต่อยเลยนะก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะส่งดาวได้แล้วก็ได้เหรอก็ได้เหรอก็ได้ด้วยใครมีดาวก็ส่งไม้หมดนะนี่คือการป้นดาวนะก็น้องๆกัมพูชาเนี่ยก็สามารถเชียร์กันต่อได้อีกคู่นึงด้วยใช่ครับนะคะเพราะว่าถ้าจบจากคู่นี้เนี่ยก็ยังจะมีเป็นซียูซูนใช่ฮะซียูซูนก็จะเจอกับทางด้านของอัคทีนะคะเป็นตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยที่จริงส่งมา2นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เสียดายนะคะ EL นะคะ EL ก็ตกรอบไปนะคะใช่ครับพี่ว่า EL เนี่ยก็เล่นดีนะแต่ที่บอกแหละว่าจังหวะด้วยหลายอย่างนะฮะใช่ค่ะคือพอเป็นคะแนนเท่ากันแล้วก็มีผลตัดสินออกมาก็เรียบร้อยฮะถูกต้องนะคะก็วันนี้เราจะเหลือฟิลิปปินส์1นะคะกัมพูชา2นะคะแล้วก็เมียนมา1นะคะแต่ว่าอินโดนี่โอ้โหไปรอกัน2ทีมเลยนี่เขาอาจจะนอนรอในห้องแล้วชิวๆคุยกันคุยแผนกันแล้วก็ได้นะฮะปรึกษากันอยู่ฮะเฮ้นายเจอกับทีมอะไรนายจะเจอทีมอะไรใช่ใช่นะฮะเขาอาจจะมีการคุยนะเพราะเขาแบ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ฮะเขาคนละสล็อตอยู่แล้วนะโอ้แล้วมาแล้วค่ะโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกครับเลยอ่ะคาริน่าไม่ไหวครับแล้วตรงนี้แอบปากกันเลยครับดูเลเวลเลยครับ6-7 6-7แล้วตรงนั้นเลเวล5เองครับเลเวลห่างแล้วครับแล้วดูฮะคารีอย่างที่พี่บอกเลยครับฟาร์มฟรีสปอร์ตครับแล้วเนี่ยเบียร์ทิกไม่กล้าออกมาเพราะตรงนี้ด้านหลังเขาล้อมกันเต็มเลยอดีตเช็คเลยครับแล้วดูฮะโอ้ยอย่างกับเล่นนาตาเลียนะคะฝั่งโน้นโอ้แล้วถอยเลยครับเนี่ยทิ้งป้อมฟรีเลยครับแล้วดูเข้ามาตัดตรงนี้อีกครับจูเลียนครับเอาทุกอย่างเลยครับยังได้บัฟไปอยู่ฮะสไลด์หนีออกมาดื้อฮะนี่ฟาคอนนะคะเคนค่ะเล่นจูเลียนนะคะก็เปิดเต่าเลยทันทีค่ะแล้วยกมาสวยด้วยจูเลียนจ่ายแล้วหมดเลยครับพ่อหมอรับไว้อีกต่างหากครับแล้วด้านหลังลุยโดนแอตลาสเข้าไปหยุดจังหวะไว้เบียร์ทิกยิงสไนสวนมาโอ้ลูกซองสวนมาแต่ว่าดาเมจไม่พอครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเงินแกไม่มีเลยครับเนี่ยดูว่าเบียร์ทิกออกมาไม่ได้ครับโอ้แล้วนี่ค่ะได้เต่าไปด้วยนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยสกอเอ้าแล้วไปได้ด้านบนมาอีกค่ะโซโล่คิวค่ะโซโล่คิวจากด้านของทามัสครับเหนื่อยเลยครับอิมมูนิตี้ครับเกมนี้ครับขาดเลยครับแล้วคืออยู่ๆงงๆตรงที่ว่ามีการเปลี่ยนเอาทางด้านออฟฟี่ไปเล่นเลนทองเฉยๆเลยฮะเออนะฮะเพราะเมื่อกี้เขาก็จับมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคารีนะคะคารีเลนทองนะโอ้แล้วยังไงคะด้านบนนี่ตะกุยอย่างเดียวแล้วค่ะเยลโล่แฟตนะมีคาริน่าเดินมาพร้อมกับเบียทิกนะแล้วยังจะนี่ค่ะแล้วไล่ใส่มาแบบนี้ได้คืนมา1ครับจากทางด้านของอิมพูนิตี้ครับสกอร์8-1ครับแต่ว่าด้านล่างไปแล้วครับแล้วเนี่ยเทมาด้านบนแล้วครับแล้วจูเลียนล็อกอัพใส่ลั่วอีแอตลาสเข้ามาเติมเรียบร้อยเลยครับนี่อู้ดุจัดเลยครับได้คืนมา1ก็จริงนะคะแต่ว่าก็โดนมาเหมือนกันค่ะตอนนี้สกอร์คิวนะคะฟาคอนขึ้นนำนะคะ9-1แล้วได้เลนกลางไปด้วยค่ะเคนมาเป็นจังเกิลแทนไซเลนนะดุเลยฮะต้องบอกว่าดุเลยไซเลนเนี่ยอาจจะถนัดจังเกิลที่เป็นแทงค์มากกว่านะแต่ดูนี่ฮะจูเลียนอย่างคมเลยฮะดูอะจ่ายดาเมจเคลียร์ไวมากครับฮีโร่อย่างจูเลียนครับแล้วนี่ครับปิดขึ้นไปด้านบนเลยฮะเน้นเคลียร์ไวปิดด้านบนปิดป้อมอย่างเดียวเลยฮะปิดป้อมไม่ให้เล่นกันเลยดีกว่าครับตรงนี้ครับค่ะแล้วนี่ค่ะมากันด้านบนแล้วนะคะผ่านไป6นาทีเองนะคะเนี่ยแต่ว่าจอดหน้าบ้านเขาแล้วนะคะโอ้แล้วนี่ลัวอีวาร์ปมาไม่ขึ้นไปเคลียร์ไม่ไปเล่นอะไรด้วยฮะหรือว่าน่าจะกลัวจะมาดักเขาแถวนี้หรือเปล่าแต่เขาไปข้างบนไงใช่ฮะต่างคนต่างดักแล้วนี่ฮะปล่อยคารีแบบนี้ไม่ดีเลยครับสำหรับทางด้านของอิมพูนิตี้ครับสกอร์ไหลมา9-1ครับแล้วเนี่ยเดินขึ้นมา 4-5 ตัวเลยครับแล้วดูจูเลียนรออยู่กับแอตลาสมาแล้วครับถอดหัวเห็น2ครับเห็น2เอา2ครับแล้วจ่ายเลยอเมททันทีครับหายเลยครับโ
ู่แล้วนี่เปิดผีต่อเลยค่ะพี่และแอตลาสคิวไปถึง4ตัวแล้วเปิดผีใส่วิ่งไล่ฆ่าด้านหลังมีมาช่ารออยู่ครับแต่ตรงนี้ผียังไม่สางซาเลยครับคารีจ่ายดาเมจแล้วไม่ไหวก็มาช่าล้มเหมือนกันนะ13-1ครับสกอร์ตรงนี้ครับโอ้แล้วเหลือตัวเดียวค่ะเหลือคารีน่าค่ะกูต้องบอกว่าต้นเกมกดยับเลยครับอุ้ยแต่หนูชอบคอมโบนะที่ว่าให้แอตลาสเข้าไปยกแล้วเปิดผีอ่ะใช่ฮะน่ากลัวจัดเลยครับโอ้แล้วนี่ค่ะด้านบนค่ะอามัดนะคะขึ้นไปด้านเลนบนนะคะเมื่อวานน้องพิมพ์มาบอกว่าซอมบี้วอลซอมบี้วอลใช่ฮะขอฟารามิดอ่ะนะซอมบี้วอลเป็นตัวที่น่าเกลียดมากเลยนะน่าจะปล่อยไอ้นี่เนาะปล่อยอะไรนะวาเลนติน่าแล้วให้ก๊อปอ่ะแล้วให้ก๊อปแล้วมาดิสนุกสนุกใช่ไหมแลกกันเออนะต่างคนต่างกดอ่ะกดผีมาดิเออนะจะได้เสมอเสมอกันอะไรนี่เหรอใครคูดาวหมดก่อนก็นั่นแหละพี่ต้องบอกว่าอีกหน่อยในฮีโร่2ตัวนี้นี่ต้องแบนทิ้งเลยครับค่ะไม่ไหวจริงฮะโอ้นี่รีแวมเพื่อคัมแบ็กจริงๆนะคะสำหรับฟารามิดนะแล้วยังไงคะด้านบนค่ะโอ้นะแล้วคือแกคัมแบ็กจริงๆด้วยครับน่ากลัวฮะจับมาแต่ละเกมนี่จังหวะที่เป็นผีแล้วอ่ะคือไล่ไล่ฆ่าอยู่พอจังหวะเป็นผีเลือดมันเต็มมาใช่นะคะแล้วแทบจะไม่โดนดาเมจด้วยใช่ไหมก็ไม่โดนเลยครับไม่โดนดาเมจเลยต้องตัดเลือดผีให้หมดก่อนถึงจะเป็นร่างเดิมแล้วก่อนจะเป็นร่างเดิมมันจะมีประมาณวิ1หรือ2วิที่ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยฮะเป็นอมตะอีกฮะโอ้ว่าในอนาคตเนี่ยเพิ่งปรับมาใช่ไหมโดนเนิร์ฟแน่นอนรีบให้น้องไปขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยน้องดึงมาช้าออกมากับเมื่อกี้ดึงข้ามกระแพงได้ด้วยครับนี่คือปัญหาครับแต่คือไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะเมื่อกี้ใช่มาช้างงเลยอยู่ๆก็ทะลุกระแพงมาเฉยแล้วนี่ค่ะถอดหัวมานะฮะยังไงคะทำให้เกาะเลนกลางระเบิดออกไปก่อนนะเมื่อกี้จะมีเกาะน้ำแข็งเห็นไหมฮะแล้วดูครับไม่ฟาบ้านตัวเองแล้วครับเขาบอกว่าบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราฮะใช่นะคะเขาน่าจะสนิทกันแหละโอ้โหแล้วไล่มาด้านหลังครับฟารามิดครับแต่ตรงนี้แอตลาสมาข้างโอ้โหมาหาพี่อันทิกโอ้โหแล้วหนีออกไปได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าลุยบอกอ้าวไม่เรียกกันเลยเหรอโอ้ลุยอยู่ไม่ได้โดนจับนะเมื่อกี้ลุยคนที่โดนจับคือลาฟากับเบียทิกนะแต่ว่าฟิกหนีออกทั้งคู่เลยฮะเสียฟิกทั้งคู่เลยนะจังหวะแอตลาสจะจับใช่แต่คือเมื่อกี้ในแอตลาสเดินผ่านคารีน่าเลยนะพุ่งมาหาเบียทิกแล้วเบียทิกบอกเฮ้ยลัวอีบอกลัวอีบอกว่าฉันไม่มีฟิกฉันมีแต่ชะล้างแล้วไหลเข้ามาโอ้โหเห็นด้วยครับคาริน่าจะมาแอบเปิดตรงนี้บูนิตี้จูเลียนจ่ายเข้าไปลาฟาจะแตกเบียทิกยิงสาดก็มาสวยครับแล้วยังไงครับมาชาเก็บฟารามิดไปได้ครับเปิดผีมาจูเลียนเจอคาริน่าแทงเอาเสียสองเฉยแล้วยังไงครับตรงนี้ครับยังไม่แล้วลัวมาสวยคารีสาวฟรีอีสปอร์ตเบียทิกเข้ามาจ่ายดาเมจแล้วคารีเนี่ยสติปเปิลคิวแล้ว4เรียบร้อยครับ4คิวของคาลีครับไวท์เอาท์เลยครับแล้วเนี่ยซิปค่ะฆ่าไป9แล้วนะไม่จำเป็นแล้วก็หลอดนะคะเข้ากลางแล้วตีป้อมทันทีเลยค่ะลาฟาเอลเกิดทันครับแต่ไม่น่าจะกันได้ครับแล้วอิมมูนิตี้ครับยังไงครับกำลังจะเจอทางด้านของฟาคอนจบเกมครับลาฟาเข้ามาไม่ไหวครับแล้วตีป้อมกันอย่างเดียวแล้วครับไฟเอาไม่สนใจอะไรเลยครับมาวิ่งมานะไม่ทันนะแล้ว 3-0 ครับฟาคอนนะนะฮะเราก็ได้ผู้ที่เข้ารอบ4ทีมนะคะไปทีมนี้แล้วนะคะก็ไปเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะคะซึ่งเราก็เดี๋ยวจะมีโชว์นะคะว่าจะต้องเจอทีมไหนก่อนใช่ไหมใช่ครับน่าจะ A ป่ะ A หรือ B ดูเกินดูเกินนะคะเดี๋ยวต้องดูครับว่าข้างบนน่าจะลงมาข้างล่างน่าจะสลับน่าจะลงมาข้างล่างฟาคอนอาจจะมาล้างตากับเมื่อวานเป็นยาบิสยาสบีนี่หนีโอ้ถ้าฟาคอนกลับมาเจอยาซี่น่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าวานยาสบี